เด็กพี่น้องนครริมคลองอันปองพุทธเมืองที่มีสามอย่างอันเป็นที่สุดโฮมอยู่มองเดียวกันหนึ่งคือพระธาตุพนมอันเอกองสองคือสะพานข้ามโขงที่สวยจับใจสามคือทิวทัศน์ริมฝั่งโขงเบิ่งเขาคดคองแขวงคำมวลงามลายภูเขาหินปูนทางฝั่งลางมองเห็นชัดเจนที่ฝั่งไทยมาเดินสัมผัสด้วยใจเป็นตะอ่อนสอนลายนครพนมชนเผ่ารวมกันเข้าเป็นไทยนครแหล่งธรรมะธรรมชาติน่าสะออนเป็นกลุ่มเป็นก้อนย้อนวิวัฒนาธรรมแปดชนเผ่าเพื่อนเย้าในถิ่นเวียดนามและจีนมารวมแต่เมืองงามแต่ละชนเผ่ามีฉายาให้จำงดงามในความเป็นกันเองเราผู้ไทยละเอื้องมือมานานเผ่าไทยย่ออ่อนหวานและเอาใจเก่งมวลมอเซาคือเผ่าอีสานคืนเคยให้เสกใจนักเลงพันเต้นสาขัดลายเผ่าไทยเสื้อจริงใจอบอุ่นไทยกระเริ่มใจบุญวิถีชีวิตเรียบง่ายให้ข้าบันแข็งขันจริงจังหน้าทองเลยกล้านั้นในคือไทยควรอารมณ์ดีแปดชนเผ่ากับสองชนชาติสัตนาคาราชพันเบิ่งเย็นวิธีนครพนมจังสุขที่สุดอีนีนครพนมสุขที่สุดอีมาแผ่นดินนี้จึงมีแต่แนวหน้าสะออThank you.
ค่ะวันนี้นะคะแบบได้มารำบูชาถวายองค์ปู่นะคะซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณแม่เมลนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวนครพนมทุกท่านเลยนะรำศรีพุทธบูรณ์นะคะที่มารำถวายท่านนะคะแล้วก็ขอพรด้วยขอบพระคุณมากค่ะน้องแหม่มวิภาวดีหรือด็อกเตอร์แหม่มวิภาวดีจากสหรัฐอเมริกานะคะได้ตำแหน่งก็มาทำตามสัจจะบารมีแล้วมาได้รำถวายปู่พญาศรีตัตคราชนะคะที่นครพนมแล้วก็ได้กราบไหว้นครพนมจริงๆแล้วคุณแหม่มหรือด็อกเตอร์แหม่มวิภาวดีนะคะลองตั้งแต่ภาคเหนือค่ะจนถึงภาคอีสานสุดเลยค่ะสุดท้ายก็จะไปที่ปู่ศรีสุโธค่ะอธิบดีศรีสุโธแห่งลุ่มแม่น้ำโขงนะคะเชิญติดตามนะคะแล้วใครที่แล้วใครที่ยังไม่เคยมาพระธาตุพนมขอเชิญเด้อพี่น้องพระธาตุพนมใจดีทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุขอท่านทุกคนนะคะที่ชมอยู่ขอพบความสำเร็จร่ำรวยทุกๆคนนะคะ